ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนสอนรำไทยมาก่อนแต่ว่าปิดไปเพราะว่ามีเด็กนักเรียนที่ชื่อว่าวิชาเสียชีวิตน่าจะคนนี้แหละมั้งที่คุณภูมิเขาอยากจะคุยด้วยผีที่ออกมารำไทยที่คนเขาล่ำลือกันสองคนนี้เขาน่าจะมีเรื่องราวระหว่างกันแหละน่าจะใช่แหละพอมาที่เนี่ยคุณภูมิเขาก็บอกชัดเจนเลยนะว่าจะให้เฮียทำแกงส้มดอกแคเพื่อจะสื่อสารกับวิญญาณเขาไม่เห็นบอกอะไรพี่เลยวันนี้เขาบอกอะไรอีกไหมปังเองก็ไม่อยากคุยกับพี่เหมือนกันเหรอปังถามตรงๆนะพี่โฮมไม่ได้ส่งทนายใหญ่มาใช่ไหมปังก็พอจะเดาได้แหละเรื่องใหญ่ขนาดนี้ตระกูลพี่ก็คงมีวิธีจัดการของตัวเองอ่ะพี่ก็ไม่ได้ใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นไปแล้วไงทีเนี้ยพี่ก็ลองไปเคลียร์กับเฮียเองแล้วกันปังดอกแคร์ที่ให้เก็บได้ยังนานแล้วนะหรือว่ามีใครไม่เสียเวลาหรือเปล่าเฮียจะได้เก็บเองปังช่วยบอกพี่ชายเธอด้วยนะว่าดอกแคร์ที่ให้เก็บเนี่ยก็อยู่คามือเนี่ยจะให้เก็บใหม่ทำไมปังเฮียฝากบอกมาด้วยนะว่าเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่พออยู่ในมือมันก็ไม่อยากได้ฟังช่วยบอกพี่ชายเธอหน่อยนะว่าโอ๊ยพอได้แล้วหยุดลงสังเวียนสักทีเถอะฟังขอร้องแล้วนะช่วยคุยกันดีๆหน่อยได้ไหมอาหารมื้อนี้ผมตั้งใจทำอย่างเต็มที่ขอให้คุณวิชาได้ทานอาหารมื้อนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณวิชาเปิดใจสื่อสารกับคุณภูมิด้วยนะครับปังช่วยบอกมิสเตอร์หมอผีพี่ชายเธอด้วยนะว่าไอ้ที่เคยทำมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลเหมือนทุกครั้งก็ได้อย่ามั่นใจมันมากนะหรือว่ามันมีอะไรที่ปิดกั้นไม่เขาออกมาหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยหรือว่าเพราะยันพวกเนี้ยโอ้ยใครมาแปะไว้วะเนี่ยปังมาแล้วช่วยพี่แกหน่อยไม่รู้เรื่องเนี่ยแปะไว้พอสิ้นประกาศิษย์อธิษฐานนางจึงกลั้นลมปราณสิ้นกระสายล้มลงแท่ฝั่งคงคาไลดวงใจแตกดับรับชีวาThank you.
คุณวิชาเขาเป็นอะไรเสียล่ะครับเขาป่วยตายนะครับคุณวิชาครับผมพีทนะครับผมตั้งใจทำอาหารมาให้คุณวิชาช่วยเราไปด้วยนะครับเข้ามาแล้วเหรอครับคุณพีทเห็นเขาเหรอครับครับวิชาวิชานี่ภูมิเองนะภูมิมาหาวิชาแล้ววิชาอยู่นี่ใช่ไหมวิชาได้ยินภูมิหรือเปล่าภูมิคิดถึงวิชาวิชาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาเกิดอะไรขึ้นล่ะครับคุณพิษพี่เห็นอะไรเลยครับคุณวิชาเขาออกมาลำแล้วก็ล้มลงแล้วก็นอนขาดใจตายครับแล้วทำไมเฮียถึงดูตกใจขนาดนั้นน่ะเขาทำแบบเดิมวนไปวนมาเป็น10รอบแล้วอะเขาเอาแต่ทำแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมาเหมือนคุณภูมิครับมีอะไรที่คุณภูมิยังไม่ได้บอกผมหรือเปล่าครับมันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเท่าไหร่แต่บอกผมเถอะนะครับผมจำเป็นต้องรู้จริงที่จริงแล้วผมเป็นคนฆ่าวิชาเองครับถ้ารักรักตอนครูสอนไม่เคยจำหรอกอื้อนี่แหละ